ที่ดำเนินงานกิจการถูกเสือทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีเป็นข้อแรกในการมาของท่านทั้งหลายที่มารับการอบรมและโดยเฉพาะเข้ามาในวัดนี้เพื่อทำความเข้าใจอะไรบางอย่างยินดีเพราะว่ามันเป็นการช่วยกันทำให้มนุษย์ดีขึ้นแล้วว่ากิจการลูกเสือนี่ถ้ามองกันดูให้ดีๆมันก็สงเคราะห์เข้ากันได้กับธรรมะในพระศาสนาหรือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับพุทธบริษัทแม้แต่พระพุทธเจ้าถ้าท่านได้ทรงทราบหลักการอุดมคติเกี่ยวกับลูกเสือก็เป็นสิ่งที่ท่านยอมรับได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำดังนั้นจึงมีความยินดีในการที่ได้พบกันระหว่างอาตมากับผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินกิจการลูกเสือก็ยินดีต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันถานเพราะไม่ค่อยจะมีวัตถุที่จะต้อนรับแต่ก็มีความหมายบางอย่างที่เรามานั่งกันอยู่กลางดินอย่างนี้ถ้าจะต้อนรับด้วยวัตถุปฏิสันถานก็ต้องหาเก้าอี้มาให้นั่งหรืออย่างน้อยก็จะต้องเอาเสื้อมาปูให้นั่งเดี๋ยวนี้เราก็นั่งกลางดินแต่มันก็ได้กลายเป็นธรรมะปฏิสันถานไปโดยไม่รู้ตัวคือความรู้สึกที่เกิดมาจากการได้นั่งกลางดินมันมีความหมายมีค่ามากโดยเฉพาะสำหรับลูกเสือถ้าลูกเสืออยากจะนั่งเก้าอี้และโกรธเมื่อได้นั่งกลางดินมันก็เป็นลูกเสือโง่เพราะไม่รู้ค่าของดินค่าของแผ่นดินและไม่รู้ว่าลูกเสือหรือเสือนั้นมันอยู่กลางดินพระพุทธเจ้าจะอีกจะเป็นจอมลูกเสือเพราะว่าท่านประสูติกลางดินท่านตรัสรู้กลางดินแล้วท่านก็สอนอยู่กลางดินกุฏิที่อยู่กับพื้นดินและในที่สุดท่านก็นิพพานกลางดินท่านประสูติและนิพพานที่โคนต้นไม้ที่เรียกว่าต้นสาละมีปลูกอยู่ที่หน้าตึกใหญ่เนี่ยต้นสาละเก็บใบไปเป็นที่ระลึกคนละใบก็ยังได้ว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติที่โคนและได้นิพพานที่โคนของต้นไม้ชื่อนี้นั่นอยู่กลางดินนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความมันไม่มีปัญหาอะไรและมันไม่มีความทะเยอทะยานอยากอะไรที่ทำให้ต้องคอร์รัปชันเหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมากถ้าเราสมัครอยู่ในชีวิตต่ำๆที่เรียกว่าชีวิตกลางดินอย่างนี้แล้วมันก็จะมีปัญหาน้อยมันไม่ต้องทำอะไรหลายอย่างซึ่งทำให้เงินไม่พอใช้แล้วก็ต้องคอร์รัปชันดังที่มีอยู่ทั่วๆไปขอให้สนใจว่าการยอมดำรงชีวิตโดยมาตรฐานอันต่ำเหมือนกับอยู่กลางดินนี่มันเป็นเหตุให้มี
โอกาสที่จิตใจจะขึ้นไปสูงมันอยู่ต่ำๆแต่มันมุ่งกระทำอย่างสูงมันดีอย่างนี้ถ้ามันกินอยู่อย่างสูงมันก็มีแต่จะลงต่ำอย่างที่เห็นกันอยู่เพื่อนขอให้สนใจในการที่ว่าเราจะเป็นอยู่อย่างต่ำสุดเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินมันขอให้จำความรู้สึกเดี๋ยวนี้ที่นั่งอยู่กลางดินอย่างนี้เอามือลูบดินดูในฐานะพื้นดินเป็นของศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสำหรับพุทธบริษัทเพราะเป็นที่ประสูติตรัสรู้สอนและอยู่และปรินิพพานของพุทธเจ้าเมื่อนั่งกลางดินจิตใจมันเกลี้ยงอย่างไรก็ขอให้จำไว้แม่นมันยำเมื่อมันอยู่บนโรงแรมจิตใจมันกระวนกระวายอย่างไรก็ขอให้รู้จักเปรียบเทียบกันดังนั้นอย่างน้อยที่สุดนั่นก็ข้อหนึ่งแล้วแหละที่ว่าได้มาที่นี่แล้วก็ได้นั่งกลางดินการได้นั่งกลางดินนี่เป็นผลแก่จิตใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากขอร้องให้เก็บติดไปในใจด้วยว่าความรู้สึกที่นั่งกลางดินนี่มันเป็นอย่างไรแล้วมันเข้ากันได้กับอุดมคติของลูกเสือซึ่งจะอยู่ในป่าแล้วก็อยู่กลางดินแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างเสือเราไปเอาคำว่าลูกเสือมาใช้ก็จะต้องรู้มันจะได้ทำหน้าที่ของลูกเสือได้ดีที่สุดขอรวบรัดว่าอุดมคติของลูกเสือนี่มันก็คือต้องการจะสร้างสุภาพบุรุษหรือบรรพบุรุษหรือสัตตบุรุษในโลกนี้ไม่ใช่สร้างอันธพาลเกเรในความหมายของคำว่าไอ้เสือนั่นไอ้เสือนี่นั่นมันเป็นความหมายหนึ่งที่ได้เอาคำว่าเสือมาใช้นี่เข้าใจว่าผู้นำมาใช้คงประสงค์ความหมายฝ่ายดีคือฝ่ายที่มีประโยชน์เช่นว่าให้มันเข้มแข็งกล้าหาญอดทนซื่อสัตย์อะไรต่างๆคำว่าเสือมีความหมายด้านดีเป็นไปอย่างนั้นงั้นเมื่อสร้างคนอย่างนี้ขึ้นมาได้ในโลกโลกนี้มันก็ดีคือมันเต็มไปด้วยสุภาพบุรุษอาตมามองเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของกิจกรรมลูกเสือก็คือว่าจะได้ช่วยอบรมเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดีเดี๋ยวนี้โอกาสที่เด็กๆจะได้บวชเนนมีน้อยมากแต่ก็ดูเหมือนจะเพิ่งคิดนึกกันขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่ทันจะมีก็พูดได้ว่าโอกาสที่เด็กๆจะบวชเนนนั่นมีน้อยมากเด็กๆก็เลยไม่ได้รับการอบรมทางศีลธรรมทางจริยธรรมอย่างเพียงพอนั้นถ้าเด็กทุกคนได้เป็นลูกเสือและอบรมอุดมคติของลูกเสือให้ถูกต้องให้ครบถ้วนแล้วก็จะมีผลถ้ากับว่าเด็กทุกคนเคยบวชเนนได้บวชเนนได้รับการอบรมในด้านจิตใจมาอย่างดีตามความมุ่งหมายสากลที่ต้องการเงินลูกเสือนี่มันก็จะมีประโยชน์แก่มนุษย์กิจกรรมลูกเสือจะมีประโยชน์แก่มนุษย์คือจะกันสร้างบุรุษบุคคลที่พึงปรารถนาไปตั้งแต่เล็กๆจะมาใช้คำว่าเขาจะได้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาถ้ามันเป็นลูกเสือที่ดีให้มันจะได้เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์
งั้นมันก็จะได้เป็นเพื่อนที่ดีแก่กันและกันของมันเองแล้วมันก็จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติแล้วมันก็จะได้เป็นสาวกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในที่สุดมันก็จะได้เป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์ที่มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ทุกคนอย่าเพิ่งหวัดดีว่าเรามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์คนมักจะวางกฎเกณฑ์แก่ตัวเองว่ามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์แล้วถ้าใครมาบอกมาบ่นหรือมาประณามว่าแกมันไม่เต็มคนยังไม่เต็มคนอย่างนี้ก็โกรธมากเพราะว่าเขาต้องการจะเป็นผู้เต็มคนอยากจะให้ใครๆยอมรับนับถือว่าเต็มคนเดี๋ยวนี้มันไม่เต็มคนมันก็โกรธแต่การที่จะเป็นมนุษย์ที่เต็มนั้นไม่ใช่ง่ายจะต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดามาก่อนเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์มาก่อนเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนกันมาก่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติมาก่อนเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนามาก่อนแล้วก็จะได้เป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์แล้วแต่จะเล็งความหมายถึงอะไรในทางธรรมก็หมายถึงพระอรหันต์แต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องทางธรรมทางศาสนามาพูดก็เอาว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มคือมนุษย์ที่หมดปัญหาไม่มีปัญหาเกิดมาทีหนึ่งได้เจริญทางจิตใจจนไม่มีปัญหาหมดปัญหามีแต่ความรู้สึกที่เป็นความสุขความพอใจเยือกเย็นไม่มีกิเลสรบกวนจนกระทั่งตายไปนั่นคือมนุษย์ที่เต็มเป็นมนุษย์ที่เต็มแต่ถ้าพูดอย่างธรรมะในหลักพุทธศาสนาก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองคำว่าพระอรหันต์อรหันต์เนี่ยพวกฝรั่งเขาเอาไปแปลเป็นภาษานั่นว่า the man perfected แสดงว่าเขารู้จักความหมายของคำว่าพระอรหันต์ดีมากเขารู้จักความหมายของพระอรหันต์ดีมากจึงได้เอาไปแปลอย่างนั้นได้ก็แปลว่าไอ้ยอดสุดของมนุษย์มันก็อยู่ที่ความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่เอากันตั้งแต่บัดนี้ว่ามันไม่มีปัญหาทางสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตมันไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจวุ่นวายอะไรไม่มีปัญหาทางสังคมไม่มีปัญหาทางการเมืองไม่มีปัญหาทุกปัญหาและโดยเฉพาะไม่มีปัญหาที่กิเลสรบกวนจิตใจมีความเต็มอย่างนี้ถ้ามนุษย์ทุกคนมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์อย่างนี้โลกนี้ก็เต็มไปด้วยสันติภาพสันติสุขสงบเย็นเป็นโลกของพระนิพพานได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ดูสิมันมีแต่ความเลวร้ายวิกฤตการไปทั่วทุกหนทุกแห่งไม่มากก็น้อยเดี๋ยวนี้ในโลกนี่มีวิกฤตการเลวร้ายเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดที่โน่นอยู่ไปทั่วไปทุกแห่งขอให้คิดถึงข้อนี้เลยว่าเราต้องการโลกที่ไม่มีความเลวร้ายไม่มีวิกฤตการเราต้องการมนุษย์ชนิดที่ช่วยกันสร้างโลกชนิดนั้นที่กิจกรรมลูกเสือเนี่ยมันเข้ารูปกันมันจะช่วยให้เป็นอย่างนั้นได้แม้ว่าผู้ที่ก่อกำเนิดลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกจะไม่ได้มีความมุ่งหมายถึงขนาดนี้แต่ในที่สุดมันก็เข้ากันได้และมันก็ต้องเดินมาจนมาถึงระดับนี้แปลว่าเราจะสร้างเด็กๆที่ดีเพื่อเป็นมนุษย์ที่เต็มขอให้ช่วยให้กำหนดไว้ว่าจะสร้างเด็กๆให้ดีขึ้นจนกว่าจะเป็นมนุษย์ที่เต็มขอให้นึกนับตั้งแต่ว่า
จะอบรมทุกอย่างให้เด็กๆนั้นมันเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาบุตรที่ดีของบิดามารดาคือผู้ที่ทำให้บิดามารดาสบายใจสบายใจที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนใครเคยทำให้บิดามารดาร้อนใจใครเคยทำให้บิดามารดาสบายใจอยู่ตลอดเวลาก็ไปรู้เอาเองถ้ามันทำให้บิดามารดาร้อนใจมันก็เป็นบุตรที่เลวถ้ามันทำให้บิดามารดาสบายใจอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นบุตรที่ดีบุตรที่ดีของบิดามารดาก็คือผู้ที่ทำให้บิดามารดาสบายใจเท่านั้นแหละถ้าได้มีบุตรจึงได้สบายใจในข้อนี้จะสบายใจตลอดไปจนตลอดชีวิตที่นี่ถ้าว่ามันจะเป็นสิทธิดีของครูบาอาจารย์คำว่าสิทธิดีครูบาอาจารย์คือสิทธิครูบาอาจารย์อาจจะนำเอาไปได้ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำสิทธิไปสู่จุดหมายปลายทางอันสูงส่งเรียกว่าเป็นผู้นำในทางวิญญาณเป็นผู้เปิดประตูในทางวิญญาณให้ออกมาจากคอกอันเลวร้ายแล้วก็เดินนำไปสู่จุดหมายปลายทางอันดีที่ควรจะมีนั้นสิทธิ์ที่ดีก็คือผู้ที่ครูบาอาจารย์สามารถนำเอาไปได้ถึงจุดหมายปลายทางเดี๋ยวนี้มันเป็นเด็กดื้อเหมือนกับวัวดื้อควายดื้อโดยมากมันนำไปไม่ได้ก็ให้สนใจด้วยว่าเราจะต้องจัดต้องทำให้เด็กๆ เป็นสิทธิดีของครูบาอาจารย์ที่นี้ให้เด็กๆครับมันเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแก่กันและกันเพื่อนที่ดีก็หมายความว่าเพื่อนที่อยู่รวมกันได้อย่างผาสุกคำว่าอยู่รวมกันได้อย่างผาสุกนี่มันมีความหมายกว้างมากคือมันไม่เบียดเบียนกันมันช่วยเหลือกันแล้วมันก็อยู่กันอย่างผาสุกถ้าไม่มีการเป็นอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกก็ไม่มีความหมายแห่งเพื่อนที่ดีขอให้อบรมเด็กๆให้มันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันในที่สุดมันโตขึ้นมาก็มาถึงก็ว่าเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติพลเมืองที่ดีของประเทศชาติก็มีความหมายว่ามันช่วยกันสร้างชาติได้สร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นปกติอยู่ได้นี่ก็มีสอนกันอยู่มากแล้วในหลักสูตรของการศึกษาทีนี้ก็มาถึงความเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาสาวกที่ดีของพระศาสดาก็มีความหมายว่าเป็นผู้ที่เดินตามพระศาสดาไปเดินตามพระศาสดาไปทุกฝีก้าวไม่แหกคอกไม่ทำอะไรชนิดที่มันเป็นความเลวร้ายเป็นสาวกที่ดีหรือเป็นพุทธมามกะที่ดีก็แล้วแต่จะเรียกของพระศาสดาให้มันมีชีวิตชนิดที่เดินตามพระพุทธเจ้าไปหรือตามพระศาสดาไปอย่างเที่ยงตรงอย่างไอ้ข้อนี้จะขอเวลานิดหน่อยยกโอกาสยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับแกะหรือแพะใครเคยเห็นฝูงแกะหรือฝูงแพะมันเดินมันจะเดินอย่างกับว่าตัวหลังน่ะเหยียบรอยเท้าตัวหน้าเรื่อยไปถ้าโดยเหตุอะไรก็ตามไอ้ตัวหน้ามันเลี้ยวนิดหนึ่งเพียงชั่วก้าว2ก้าวมันเลี้ยวนิดหนึ่งไอ้ตัวหลังหลังก็จะทำตามหมดจะเดินเลี้ยวนิดหนึ่งเหมือนกันหมดโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเพราะมันมีสัญชาตญาณเดินตามกันอย่างยิ่งอย่างนี้ในความหมายที่ดีในความหมายที่ไม่ใช่งมงายในความหมายที่ปลอดภัยในความหมายที่ปลอดภัย
สาวกจะเดินตามพระพุทธเจ้าไปอย่างดีที่สุดเนี่ยจึงจะชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็รวบเอาไออะไรที่ดีๆมาแล้วข้างต้นมาไหว้เสร็จเพราะว่าถ้าเดินตามพระพุทธเจ้าจริงมันก็เป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีในที่สุดก็มาถึงข้อที่ว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์ที่เต็มมีความหมายว่ามันหมดปัญหามันหมดปัญหาไม่ต้องเอาอะไรมากอะมนุษย์ที่เต็มคือไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ทางกายก็ดีทางจิตก็ดีทางวัตถุก็ดีทางอะไรก็ดีมันจะแยกว่ามันเป็นปัญหาทางสุขภาพอนามัยมันก็ไม่มีทั้งทางกายและทางจิตปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็ไม่มีเพราะมันฉลาดหรือเพราะมันไม่เกียจคร้านปัญหาทางสังคมมันก็ไม่มีคือมันไม่ทะเลาะเบาแว้งกันนี่ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มคือหมดปัญหาท่านจึงขอเสนอแนะว่าท่านนึกอะไรไม่ออกก็ขอให้ถือว่าลูกเสือของเรานี่คือเด็กๆเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมขึ้นมาตามลำดับให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนซึ่งกันและกันเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีของศาสนาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์ที่เต็มของธรรมชาติมันก็จะพอมันไม่มีอะไรอีกแล้วมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้วเป็นจะดีกว่ามนุษย์ที่เต็มไปอีกแล้วมันไม่มีถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ที่เต็มเพียงแต่ว่าท่านตรัสรู้เองท่านทำเองเราตรัสรู้เองไม่ได้เราก็ต้องทำตามท่านและในที่สุดก็เพื่อความเป็นมนุษย์ที่เต็มนี่ขอให้มีหลักการที่แน่นอนว่าจะอบรมลูกเด็กๆอย่างไรในการที่เป็นลูกเสือที่ดีแล้วก็จะชดเชยหรือทดแทนการที่ไม่ได้บวชเนนบวชพระกันมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นสมัยโบราณมันจะเป็นธรรมเนียมว่าทุกคนจะต้องบวชเนนทุกคนต้องบวชพระแค่มาถึงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันยากที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ขอให้กิจการลูกเสือเนี่ยเข้ามาแทนให้ได้รับการอบรมจนเป็นมนุษย์ที่ดีเหมือนกับที่ว่าได้บวชเนนบวชพระมาอย่างถูกต้องนี่จะพูดอย่างอื่นโดยหัวข้ออื่นมันก็มากจึงพูดโดยหัวข้อน้อยๆสั้นๆว่ามันเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีเป็นมนุษย์ที่เต็มมันก็พอเนี่ยเราช่วยกันสร้างจะเรียกว่าสร้างอะไรมันก็คือสร้างโลกถ้าสร้างเด็กๆแล้วนี่ขึ้นมาได้ก็คือสร้างโลกที่ดีขึ้นมาได้ถ้าคนทุกคนในโลกมันดีในโลกนี้ก็เป็นโลกที่ดีคนมันจะดีได้ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ได้สร้างขึ้นมาอย่างถูกต้องนั้นครูบาอาจารย์มันคือผู้ที่สร้างโลกสร้างโลกโดยผ่านทางเด็กๆวิชาความรู้อย่างอื่นก็มีแต่วิชาความรู้อย่างลูกเสือนี่ก็สำคัญมากเพราะเป็นเรื่องทางจิตใจวิชาความรู้ส่วนมากเป็นเรื่องทางวัตถุทางเรื่องโลกโลกแล้วก็เป็นเรื่องความรู้ความฉลาดเท่านั้นมีแต่ความรู้กับความฉลาดนั่นน่ะมันวินาศได้ในเมื่อมันใช้ความรู้ด้วยความฉลาดนั่นผิดให้แต่ความรู้ให้แต่ความฉลาดแต่ไม่ได้ให้สิ่งที่ควบคุมความรู้และความฉลาดนะเขาก็เอาความรู้และความฉลาดไปใช้ผิดคือเป็นอันธพาลที่ฉลาดจะมีความรู้เป็นอาชญากรที่ฉลาดจะมีความรู้แล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรมันก็วินาศ
ดังนั้นจะต้องให้สิ่งที่ควบคุมความรู้หรือความฉลาดนั้นด้วยอย่างเพียงพอคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในโรงเรียนมันเรียนให้เรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพเป็นการศึกษาหมาหางด้วนอาตมาตะโกนว่าการศึกษาหมาหางด้วนทางวิทยุมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วมันให้เรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพนั้นไม่ได้สอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีคือจะใช้ความรู้หรือความฉลาดนั่นอย่างไรฉะนั้นเราจะต้องสนใจในการที่จะให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเมื่อในโรงเรียนทำไม่ได้มากพอกิจกรรมลูกเสือนี่แหละจะช่วยได้ดีช่วยได้มากในการที่ทำให้เด็กๆก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีฉะนั้นขอให้กิจกรรมลูกเสือนี่เป็นไปในลักษณะนี้คือทำให้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบังคับตัวเองได้รู้จักตัวเองแล้วก็ควบคุมตัวเองให้มันดีได้แล้วมันเป็นคนชนะตัวเองคือไม่มีกิเลสไม่มีความชั่วมาชนะได้แล้วมันก็พอใจตัวเองมันยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วเรื่องมันก็จบกันคนเราถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้แล้วเรื่องมันก็จบกันนั้นในส่วนที่เป็นจริยธรรมอันนี้หรือเป็นศีลธรรมอันนี้ในโรงเรียนมันไม่พอไปโทษใครก็ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะช่วยกันได้นอกโรงเรียนคือเรื่องลูกเสือเป็นเรื่องนอกการศึกษาที่เป็นการศึกษาในโรงเรียนนี่จะเป็นกุศลอย่างยิ่งเห็นดังนั้นเราจึงมองเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือนี่เป็นกิจกรรมการกุศลอย่างยิ่งเพราะช่วยยกสถานะทางวิญญาณของคนตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเด็กๆขึ้นมาให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างถูกต้องนี่จงมองเห็นไอ้หลักการอันนี้อย่าเข้าใจเหมือนที่เข้าใจกันโดยมากว่าเป็นลูกเสือก็ได้เล่นรอบกองไฟก็ได้ร้องเพลงก็ได้สนุกสนานการแข่งขันอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันเป็นเรื่องของลูกเสือโง่ถ้ามันจะเป็นลูกเสือเพียงจะได้เล่นรอบกองไฟแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ในที่สุดมันต้องกินเหล้าเขาบอกว่าค่ายลูกเสือที่ท่านกำลังมาพักอยู่เนี่ยเมื่อการอบรมลูกเสือบางรุ่นบางพวกสิ้นสุดกลับไปแล้วรอบบริเวณนั้นเต็มไปด้วยขวดเหล้าชาวบ้านเก็บไปขายได้หลายหลายบาทรอบบริเวณค่ายลูกเสือจะเต็มไปด้วยขวดเหล้าทิ้งอยู่ชาวบ้านเก็บไปขายได้หลายหลายสิบบาทเนี่ยจะเป็นลูกเสือกันตรงไหนเล่าไม่เป็นลูกเสือด้วยเล่ามันจะเป็นลูกเสือได้อย่างไรที่ขอให้อดกลั้นอดทนบังคับตนบังคับจิตให้อยู่ในร่องรอยของความผิดชอบชั่วดียอมตายไม่ยอมทำผิดอย่างที่เรียกว่าเสียชีพไม่เสียสัตว์มันก็คือยอมตายไม่ยอมทำผิดกิจการลูกเสือก็จะประเสริฐวิเศษจนถึงกับเป็นที่ยกมือสาธุการของพุทธบริษัทแม้พระพุทธเจ้ามาทรงทราบข้าวก็จะทรงอนุโมทนาว่ากิจการลูกเสือนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลถ้าจริงทั้งแก่เทวดาและมนุษย์คือทั้งคนรวยและคนจนเทวดาและมนุษย์ทั้งคนรวยและคนจนได้รับประโยชน์เพื่อกูลมากจากกิจกรรมลูกเสือขอให้อดกลั้นอดทนเข้าถึงเจตนารมณ์ของเอกความเป็นลูกเสือว่าเป็นผู้บังคับจิตได้อยู่ในร่องรอยความดีหรือจะเอากันให้เต็มที่ตามหลักจริยธรรมสากลไม่ต้องบอกว่าเป็นผู้รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นมนุษย์นะไม่ใช่เป็นสัตว์นะเป็นลูกเสือนี่เป็นมนุษย์นะไม่ใช่ลูกเสือในป่านะไม่ใช่ลูกเสือที่คลานอยู่ตามในป่านะ
แล้วมันเป็นลูกสัตว์นะเดี๋ยวนี้ลูกเสือนี่มันเป็นลูกคนแล้วก็คนชนิดที่เป็นมนุษย์มนุษย์คือมีจิตใจสูงทำอะไรต่ำๆไม่ได้รู้จักตัวเองที่รู้จักตัวเองแล้วก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองว่าเราต้องทำอะไรได้อย่างมนุษย์เพราะเราเป็นลูกมนุษย์เป็นลูกเสืออย่างที่เป็นลูกมนุษย์ดังนั้นเราเชื่อตัวเองว่าเราต้องทำอะไรได้อย่างลูกมนุษย์ถ้าเชื่อตัวเองอย่างนี้แล้วเราก็บังคับตัวเองบังคับตัวเองให้ทำในลักษณะนั้นในลักษณะที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์นั้นมันก็มีการเจริญหรือการพัฒนาตัวเองไปตามลำดับจนเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นับถือตัวเองได้ก็พอใจตัวเองพอใจตัวเองมันก็เป็นสุขไอ้ความพอใจนั่นแหละคือสมุฏฐานความสุขความสุขต้องมาจากความพอใจทั้งนั้นแหละมาจากอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าความพอใจมันโง่มันหลอกลวงมันเลวทรามเช่นกินเหล้าเมายาก็ความสุขนั้นก็หลอกลวงอย่างเลวอย่างไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเมื่อความพอใจนั้นมันถูกต้องตามทางธรรมไอ้ความสุขก็ถูกต้องตามทางธรรมนั่นขอให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าความสุขต้องมาจากความพอใจที่ถูกต้องความพอใจที่ถูกต้องก็มาจากการที่ประพฤติกระทำได้สำเร็จคือช่วยตัวเองได้สำเร็จควบคุมตัวเองได้สำเร็จปกครองตัวเองได้สำเร็จมันก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้แล้วก็มาจากความรู้จักตัวเองว่าเราเป็นอะไรขอให้ช่วยอบรมเด็กๆทั้งหลายให้รู้โดยอาการอย่างนี้คือรู้จักตัวเองแล้วก็เชื่อตัวเองแล้วก็บังคับตัวเองให้ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยตนเองพอใจตนเองเคารพตนเองยกมือไหว้ตัวเองเชื่อเป็นมนุษย์ที่เต็มเป็นมนุษย์ที่เต็มนี่เรียกว่าหลักจริยธรรมสากลนั่นมันก็เป็นอันเดียวกันกับหลักการของลูกเสือที่ว่ายอมตายไม่ยอมทำผิดยอมตายไม่ยอมทำผิดแล้วอาตมาก็ได้ทำให้เวลาท่านเสียไปมากแล้วก็โดยความหวังดีและโดยความพอใจว่าท่านได้มาสู่สถานที่นี้ด้วยความหวังดีว่าเราจะได้พบปะสนทนาหาหรือปรึกษากันในการที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมของกิจกรรมลูกเสือก็ขอชัดเจนให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วกิจกรรมลูกเสือนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมที่สุดหรือจะเรียกว่าจำเป็นที่สุดก็ได้สำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมีศีลธรรมเสื่อมทรามมากถ้ากิจกรรมลูกเสือกลับมาได้จริงศีลธรรมของมนุษย์ปัจจุบันก็จะดีขึ้นจริงเหมือนกันอันธพาลอาชญากรก็จะลดลงเดี๋ยวนี้มันเพิ่มขึ้นอาชญากรรมหรืออันธพาลมันก็เพิ่มขึ้นคนเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทมันก็เพิ่มขึ้นนี่ก็เพราะว่าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องไม่มีการประพฤติทางศีลธรรมที่ถูกต้องขอให้สนใจอุทิศชีวิตทำเพื่อความรอดของมนุษยชาติคือมนุษย์เราให้ยังคงเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอย่าให้มนุษย์มันหมดไปจากโลกเหลือแต่คนเปล่าเนี่ยด้วยกิจกรรมลูกเสือเป็นต้นนี้ย่อมจะสำเร็จประโยชน์อย่างนี้นี่ขอแสดงความยินดีในการที่ท่านมาในการที่ท่านหวังว่าจะได้พบปะพูดจาอะไรกันในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่การช่วยกันสร้างโลกอย่าเพ้อท้อถอยอย่าเพ้อท้อแท้ว่ามันทำไม่ได้มันทำได้ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนทุกคนทำหน้าที่ของตน
ขอยืนยันว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนแบบนั้นแหละมันก็จะสร้างโลกได้หน้าที่นั่นคือธรรมะธรรมะนั่นคือหน้าที่เนี่ยขอให้ทุกคนจะจำประโยคนี้ไปด้วยว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่หน้าที่ที่ต้องทำนั่นคือธรรมะหน้าที่มันช่วยให้รอดเมื่อทำหน้าที่แล้วมันก็ช่วยคนให้รอดดังนั้นก็คือธรรมะธรรมะแปลว่าสิ่งที่จะช่วยคนให้รอดถ้าไม่มีการทำหน้าที่แล้วไม่มีธรรมะแล้วต่อให้ในโบสถ์ถ้าในโบสถ์มันมีแต่สันเซียมซีก็นั่งขอร้องอ้อนวอนอะไรอยู่ในโบสถ์ไม่มีธรรมะกลางทุ่งนาที่ไถนาอยู่โครมโครมนั่นแหละกลับมีธรรมะเพราะไม่มีการทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้จริงจึงขอวิงวอนว่าท่านทั้งหลายจงบูชาหน้าที่จงบูชาอุดมคติที่เป็นหน้าที่เช่นว่าลูกเสือมีหน้าที่อย่างไรก็ทำให้สำเร็จประโยชน์ตามนั่นก็จะชื่อว่าประพฤติธรรมะประพฤติธรรมะคือประพฤติหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีธรรมะถ้าทุกคนทำหน้าที่ก็จะหมดปัญหาแม้เป็นเทวดาก็ต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่เทวดามันก็พลัดตกลงมามันก็จุดทีนะมนุษย์ก็ต้องทำหน้าที่เป็นมหาจักรพรรดิเป็นอะไรก็ตามต้องทำหน้าที่เป็นมหาเศรษฐีต้องทำหน้าที่เป็นคนธรรมดาสามัญก็ต้องทำหน้าที่เป็นชาวนาชาวสวนก็ต้องทำหน้าที่ค้าขายก็ทำหน้าที่เป็นข้าราชการก็ทำหน้าที่เป็นกรรมกรก็ทำหน้าที่แม้กระทั่งคนขอทานก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องจนพ้นจากความเป็นคนขอทานถ้าทุกคนทำหน้าที่อย่างนี้แล้วมันก็จะหมดปัญหาแล้วก็จะลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยแม้สัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่มันก็ตายต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เหมือนกันต้องทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ตายงั้นหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดหน้าที่คือธรรมะคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่อย่ารู้อย่างเด็กอมมือว่าหน้าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นความรู้อย่างเด็กอมมือถ้าใครรู้แต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเรียกว่ารู้อย่างเด็กอมมือเพราะว่าคำว่าธรรมะธรรมะนี่เขาพูดกันมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเนาะก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็มีพูดธรรมะธรรมะกันมาแล้วหมายถึงหน้าที่หน้าที่มนุษย์คนแรกสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ก็เรียกออกชื่อมันว่าธรรมะธรรมะหน้าที่อย่างไรหน้าที่อย่างไรสอนกันมาเรื่อยสอนกันมาเรื่อยจนเป็นหน้าที่ทางจิตใจเกิดศาสดาต่างๆสอนหน้าที่ทางจิตใจก็ใช่เรียกว่าธรรมะธรรมะในกันทั้งนั้นกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดก็ใช่ว่าธรรมะทำตามเดิมนะประชาชนเขาพูดจากันในที่นั่นสมัยนั่นว่าท่านชอบใจธรรมะของใครท่านชอบใจธรรมะของนิคันธนาตบุตรหรือชอบใจธรรมะของมัคคิริโกสาละหรือชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมนี่ก็ใช้คำธรรมะธรรมะในความหมายก็คือหน้าที่หน้าที่ที่ถูกสอนไว้ว่าอย่างไรนั่นคือธรรมะนั่นขอทุกคนทำหน้าที่แล้วโลกนี้จะรอดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานวัวควายช่างมากก็ให้ได้ทำหน้าที่สัตว์ที่เนื้อเป็นอาหารก็ได้สมบูรณ์ไปด้วยเนื้อที่จะใช้เป็นอาหารแม้แต่ลิงขึ้นมะพร้าวก็ขอให้มันได้ทำหน้าที่ถ้าว่าลิงมันทำหน้าที่จริงๆเขาว่ามันขึ้นมะพร้าวได้วันละ600ลูกถ้ามันเป็นลิงที่ไม่ทำหน้าที่มันก็ขึ้นไม่ได้สักลูกเดียวแล้วความเจริญมันจะมีมาแต่ไหนนั่นขอให้ทุกคนทำหน้าที่ลงไปกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานสุนัขและแมวก็ต้องทำหน้าที่สุนัขก็เฝ้าบ้านให้ดีแมวก็เฝ้าหนูให้ดีแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าช่วยกันทำหน้าที่อย่างถูกต้องทั้งมนุษย์และเดรัจฉานเมื่อลูกเสือมีหน้าที่อย่างไรก็ขอให้ทำหน้าที่อย่างนั้นนั่นจึงจะเป็นลูกเสือนี่ฉะนั้นมันก็เป็นลูกอะไรก็ไม่รู้อย่าพูดดีกว่าขอให้สนใจว่าหน้าที่มีอยู่อย่างไรแล้วก็ทำหน้าที่นั้นแล้วก็จะเกิดความรอดขึ้นมาสิ่งที่ช่วยรอดนั่นคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยให้เรารอด
ขอให้ทำหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะคือทำหน้าที่ท่านขอให้ทำการงานให้สนุกเพราะว่ามันเป็นธรรมะมันประเสริฐที่สุดทำหน้าที่ให้สนุกทำงานให้สนุกแล้วเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำหน้าที่นั่นเองไม่ต้องใช้เงินเป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขอิ่มอยู่ในใจเพราะได้ทำหน้าที่คือธรรมะพอใจในธรรมะเป็นสุขแล้วมันก็ไม่ต้องการความสุขอะไรที่ไหนอีกเพราะมันเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงเสร็จแล้วความสุขที่แท้จริงอย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมพอใจในหน้าที่ที่ได้กระทำแล้วมันเป็นสุขแล้วมันก็ไม่ต้องใช้เงินที่ผลของงานก็เหลืออยู่เป็นเงินเยอะแยะไม่รู้จะไปไหนเงินมันเหลือถ้าเราถือความสุขที่แท้จริงได้เงินมันเหลือเยอะแยะไปหมดถ้าไปถือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไปอบายมุขไปซื้อเหล้าเมายาไปกามารมณ์ต่างๆเงินก็ไม่พอใช้ยิ่งไม่พอใช้จนกระทั่งคอร์รัปชันจนต้องได้ไปอยู่ในคุกในตารางความสุขที่ไม่แท้จริงมันใช้เงินมากแล้วมีผลไปอยู่ในคุกในตารางท่องจำไว้เป็นหลักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นได้เปล่าๆให้เปล่าๆเมื่อพระเข้าไปสวดเรือนพระพุทธมนต์ที่บ้านที่เรือนก็จะสวดบทนี้แต่คนมันไม่รู้หรือมันไม่ฟังก็ไม่รู้ว่าได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆรัฏฐามุทานิพุติงปุญจมานานิปันติสายัมปติโพเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วก็ได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆคำว่าเปล่าๆคือไม่ต้องเสียสตางค์คือของให้เปล่าดังนั้นจึงพูดว่าความสุขถ้าแท้จริงแล้วต้องได้เปล่าถ้าเสียสตางค์แล้วเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอใจในหน้าที่ทุกอย่างทุกประการที่มีอยู่แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือกิจการงานลูกเสือขอให้การงานลูกเสือก้าวหน้าไปด้วยดีด้วยการที่ทุกคนทำหน้าที่แล้วก็พอใจในตัวเองถึงขนาดยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วเป็นสุขอยู่ทุกที่พาราตรีการเตือนขอจบคำบรรยายดูไหว้กันคนละทีไหว้กันคนละทีถ้ายินดีอาตมาจะแน่ให้เอาคุกเข่าสิคุกเข่าหัวหน้าสั่งว่าอัญชลีอัญชลีทำอย่างนี้อัญชลีคือทำอย่างนี้แล้วก็วันธนาสั่งว่าวันธนาคือทำอย่างนี้แล้วอภิวาสกราบแล้วบอกอัญชลีใหม่วันธนาอภิวาสกราบอัญชลีอัญชลีแค่นี้วันธนายกขึ้นอภิวาสกราบนี่เป็นลูกเสือมากกว่าไหมเป็นลูกเสือที่มีระเบียบมีความครบครอบสมกับเป็นลูกเสือกว่าถ้าจะออกเดินเขาออกเดินอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกว่าปทักษิณจะต้องเดินโดยมือขวาอยู่ทางนี้ทางพระพุทธรูปเนี่ยก็เดินออกไปนั่นก่อนแล้วจึงค่อยไปเลี้ยวตามพอใจถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีหลายพันปีมาแล้วในศิลาจารึกมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นเมื่อออกไปก็ออกไปอย่างประทักษิณเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นแล้วจึงเลี้ยวลงไม่ต้องยืนขึ้นสะบัดก้นใส่แล้วไปหันหลังสะบัดก้นใส่แล้วไป